ในรอบแรกนะครับเอาชนะเพชรกระดังเอามาทีเมลนี่ครับนักมวยจากอิตาลีในยกที่2แล้วก็สนามที่แล้วนะครับชนะคะแนนเซอร์เกย์พิตบ้านักชกจากยูเครนส่วนเดมิทรีเวเรนนั้นชนะเดริสแล้วก็มาแพ้ชิมี่เวนนอตครับจาก12คนตอนนี้เหลือเพียง4นะครับที่จะมีโอกาสเป็นแชมป์ท็อปคิงโมโน29นะครับฮ่องกงจีนมาลาวกลับไปจีนแล้วนี่มาที่แล้วบริหารประเทศไทยครับสนามสุดท้ายมาที่แผ่นดินแม่ครับจะรักษาเข็มขัดไว้ได้หรือเปล่าเข้มไม่ใช่งานง่ายครับคุณวิศักดิ์คุณพิเชษครับรวมนักชกจากเบรุนคนนี้นี่เคยชนะเดริสมาแล้วครับแล้วก็เคยเตะก้านคอครับชนะน็อกรุ่งราวีปะทะกับปากรมาแล้วครับเรียกว่าเจอกับนักมวยไทยเงินแสนมาแล้วนะครับที่หาในวงในกรรมการแยกต้องอาศัยกระดูกชั่วโมงบินนะครับแล้วก็ต้องละเอียดสุขุมด้วยนะครับเพราะว่าถ้ายืนใกล้ๆรูปร่างภาษามวยนี่บังกันมิดเลยครับเรานั่นเล็กกว่านะครับแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันเดี๋ยวครับมีซ้ายนำซ้ายขวาครบทุกอย่างนะครับอาวุธมวยไทยครับสำหรับโมโนทูนี่นะครับคิงเดอร์ซีรีส์ใช้ได้หมดครับปัดเท้าเข่าศอกสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีสนับศอกด้วยนะครับใช้ได้อย่างเที่ยวโหจังหวะนี้ครับโดนครับโดนครับโดนครับนี่ครับแม่โดนมาโดนศอกสั้นครับถึงกับสุดลงไปเลยทีหน้าทีพีโอ้โหเริ่มต้นขึ้นมาน่ากลัวครับถ้าภาษามวยงานเข้าแล้วครับงานเข้าแล้วครับเรียบร้อยครับล้นเลยครับภูริศักดิ์เจออัปเปอร์คัตครับโอ้โหเข้มล้นตั้งแต่ศอกแรกนะครับโอ้โหไม่ไหวครับสงสัยจะลำบากครับรอดไม่รอดซื้อในเร็วครับถึงแปดแล้วครับถึงแปดแล้ว